วนด้วยและเพื่อนๆปลายทางทุกคนเลยนะคะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับกิจกรรมประจำวันของเราค่ะนั่นก็คือฝึกอ่านคำนำสู่ฝึกอ่านคำนำสู่เขียนไทยทั้งหมดนั่งตรงตามองไปที่จอโทรทัศน์พร้อมนะคะคำที่หนึ่งวิววิววิวสะกดสิคะวอฮิววิวอ่ะเดี๋ยวขอคุยนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ห้องนี้คุณครูมีโอกาสมีเวลาให้ลองมาอ่านคำให้ครูมิ้งฟังแล้วก็ให้สะกดคำปรากฏว่ามีบางคนสะกดไม่เป็นนะนักเรียนคะทุกชั่วโมงคุณครูให้สะกดไหมคะคุณครูพาสะกดถ้านักเรียนฝึกสะกดนะคะตั้งแต่คำว่าค้นและค้นก็สะกดไม่เป็นเขาบอกว่าคอนอไม่โทอ่านได้ไหมคะแบบนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นความรู้ที่คุณครูให้ตั้งแต่ต้นเลยมีประโยชน์หมดเลยตั้งใจฟังตั้งใจพูดตั้งใจอ่านนะคะแล้วเราจะเป็นคนเก่งเข้าใจไหมครับเข้าใจคำนี้ช่วยสะกดใหม่อีกครั้งหนึ่งวออีวอวิวเป็นไงคะวิวนำไปใช้ยังไงไปดูวิวอ๋อไปชมวิวไปชมวิวที่ชายเขาไปอะไรอีกฮะทิวทัศน์อะวิววิวอะไรนะวิวทัศน์เป็นยังไงวิวทัศน์มีแต่ชมวิวแล้วก็ทิวทัศน์ใช่ไหมมีแต่ชมวิวทิวทัศน์ใช่หรือเปล่าจิรเมธพูดแบบนี้หรือเปล่าคะแล้วอะไรอีกวิวอะไรอีกเพื่อนบอกว่าชมวิววิวสวยวิวอะไรอีกสรุปว่าวิวคืออะไรล่ะวิวน่าจะหมายถึงอะไรคะเธอดูวิวตรงนี้สิสวยจังเลยเดินไปเดินมาหรือขับรถไปกับเพื่อนระหว่างทางไปเจอสวนดอกไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกเพื่อนเธอดูวิวตรงนี้สิสวยจังเลยวิวหมายถึงอะไรความสวยความสวยเหรอน่าจะหมายถึงอะไรคะน่าจะคืออะไรไปชมวิวกันไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหลังเรียนไปทำไมไปชมวิวที่หลังโรงเรียนหลังเรียนเรามีเขื่อนวิวสวยมากเลยแล้วคุณครูก็ปลูกดอกไม้ไว้เยอะแยะเลยเราไปดูกันไหมแล้ววิวมันคืออะไรคะบอกได้ไหมไม่ได้วิวที่จริงเป็นภาษาต่างประเทศเนาะวิวก็คือทัศนะนั่นเองนะคะทัศนะบริเวณนั้นนะคะสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองนะคะอ้าวเรียบร้อยคำนี้เขียนได้อ่านได้คำต่อไปคำว่าอ่านว่าวุ่นวุ่นสะกดค่ะวอนอวุ่นไม่เอกวุ่นวอุนอวุ่นไม่เอกวุ่นขออีกครั้งหนึ่งสะกดอีกครั้งหนึ่งวอุนอวุ่นไม่เอกวุ่นวออุนอวุ่นไม่เอกวุ่นปรเมศสะกดได้ไหมคะไหนปรเมศลองสะกดดังๆให้ครูมิ้งฟังหน่อยสิเห็นไหมยังไม่ค่อยได้อีกเพื่อนช่วยอีกครั้งสิคะเดี๋ยวให้ปรเมศสะกดตามวอุนอวุ่นไม่เอกวุ่นปรเมศค่ะแล้วเพื่อนหลายๆคนที่อ่านไม่ค่อยได้สะกดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหม
ง่ายง่ายเหมือนเด็กอนุบาลเลยใช่ไหมปรเมศสะกดไม่ได้ลงเสียงไม่ได้คุณครูก็งงเหมือนกันอ้าววุ่นนะคะวุ่นเป็นไงคะวุ่นวายโอ้วุ่นวายวุ่นอะไรอีกวุ่นอะไรนะวุ่นกับเพื่อนวุ่นกับเพื่อนวุ่นวายวุ่นวายก็แสดงว่าเป็นไงคะยุ่งไปหมดเลยใช่ไหมคะวุ่นวายอ่ะวุ่นกับเพื่อนไม่มีต่อไปคำนี้อ่านว่าฮะอ่านว่าว้าวว้าวว้าวสะกดค่ะวอาวไม่โทว้าววออาวาวไม่โทว้าวปรเมศสะกดสิคะว้าวเห็นไหมได้อีกเปล่าสุดทวีได้หรือเปล่าใครหัวเราะเดี๋ยวให้สะกดคนเดียวอ่ะสุดทวีสอนปรเมศเขาหน่อยสิวอเอาวอวอเหรอวออะไรชัดๆเอาใหม่สุทวีดังๆวอเอาวอไม่ดูวอปรเมศคะอ้าวเก่งแล้วเดี๋ยวจะให้เป็นเพื่อนกันจะได้สอนกันอ่านนะคะวอเอาวอไม่โทวาวาหมายถึงอะไรวาเป็นไงฮะวาอะไรนะว้าเวไม่ใช่ว้าเวว้าวอันนั้นว้าวนะคะไม่ใช่ว้าวว้าวในที่นี้ว้าวอะไรว้าวก็คือเป็นคำท้องถิ่นภาษาอีสานในเพลงว้าวแม่นบ่เคยได้ยินไหมนั่นแหละว้าวอีหยังล่ะว้าวอีหยังพูดอะไรเหรอนะคะภาษาเป็นภาษาอีสานหรือใช้กับคำว่าว้าววอนว้าววอนก็คือพูดอ้อนวอนนั่นเองนะคะหรือเว้าเว้าที่มันเป็นยังไงคะเลนนูนเลนเว้าเคยได้ยินไหมในวิชาวิทยาศาสตร์เคยได้ยินไหมคะวรัตใส่แว่นเลนนูนหรือเลนเว้าไม่รู้เหมือนกันนูไม่รู้เหมือนกันนะคะเว้าก็คือเข้าไปไงเป็นบุ๋มๆเข้าไปใช่ไหมคะแล้วถ้านูนก็คือนูนขึ้นมานะคะนั่นคือลักษณะของคำว่าเว้าต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรนะอ่านว่าสะกดได้ไหมเนี่ยคำนี้สวะไหนสะกดซิสวะสอฮะอะไรนะสออะไรสวะสวะสวะแปลว่าอะไรสวะในแม่น้ำลำกรอกลำคลองเต็มไปด้วยสวะก็คืออะไรคะสวะคืออะไรคะเขาคือต้นหญ้าต้นผักหรือสิ่งต่างๆที่ลอยแพอยู่ในน้ำนะต้องอยู่ในน้ำด้วยถึงเรียกว่าสวะนะคะหรือแปลว่าสละก็ได้นะคะสละสละบาปแสลงแสวงบุญนะคะก็เรียกว่าสวะถ้าสวะนี่ไม่ใช่วออะวะถ้าวออะวะเฉยๆอ่านว่าสวะทำไมถึงออกเสียงสวะคะออกเสียงสวะได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรคะมีหอมานำวอเป็นสวะนะคะแสดงว่าคำนี้เป็นคำที่มีหอนำใช่ไหมคะแล้วก็ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีประก็คือมีรูปสระอะเห็นไหมคะออกเสียงอะเนาะและก็ไม่มีรูปสระอะแต่ออกเสียงอะกึ่งเสียงก็คือสะไงใช่ไหมคะอ้าวต่อไปคำนี้หาอ่านว่าอะไรนะสอสอสะกดค่ะสออสอนำไปใช้ยังไงบ้างสอดินสอดินสอสีสอดินสอดินสอสีเป็นสอเสือใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปคำต่อไปคำนี้อ่านว่าสออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่านว่าข้างบนอ่านว่าสอข้างล่างมีว
ันนายกเอกเป็นสออสอไม่เอกสอคุณครูครับผมเห็นเพื่อนรับรับล่อๆอยู่หลังโรงเรียนสอพฤติกรรมไม่ดีครับไม่ทราบกำลังทำอะไรใช่ไหมคะสอก็คือแสดงพฤติกรรมนะคะแสดงนั่นเองไว้ถ้าสออ่านออกเสียงว่าสอมีวรรณยุกต์เอกอ่านออกเสียงว่าสอนะคะสออ้าวจะสออีกสออสอไม่เอกสอคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าสอยสะกดค่ะสอยสอยนำไปใช้อย่างไรบ้างคะสอยดาวอ๋อไปสอยดาวต้องปีนบันไดขึ้นไปบนท้องฟ้าไปสอยดาวอ่ะดาวมันอยู่ที่ไหนคะท้องฟ้าดังนั้นต้องบินขึ้นไปใช่ไหมคะหรือใช้ไม้ยาวมากๆเลยไม่ใช่สอยดาวเป็นอะไรคะเป็นกิจกรรมหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาเอาอะไรเอาอะไรนะเอาตุ๊กตาเหรอเอาสลากเอาตุ๊กตาอะไรไปแขวนไว้ที่ไหนคะที่กิ่งไม้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปจับมาเราเรียกว่าสอยดาวได้เบอร์2เช่นงานกาชาดเคยไปไหมคะนะคะเราไปจับได้เบอร์2เราก็ได้แก้วน้ำเบอร์3เราก็ได้ท็อฟฟี่ใช่ป่าวรางวัลใหญ่ๆไม่ได้สักทีโทรทัศน์ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้สรุปว่าได้เจ้าของงานนะคะอันนั้นคือการสอยดาวคำว่าสอยไปใช้งั้นแล้วสอยอะไรสอยอะไรอีกสอยมะม่วงสอยมะพร้าวสอยสอยลูกว่าสอยได้แล้วแสดงว่ารู้จักคำนี้นำไปใช้ได้นะคะเป็นคำกริยานั่นเองนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าสะกดสะกดค่ะหน่อยค่ะก็เขียนเช่นนี้ใช่ไหมคะสะกดคำสะกดอะไรได้อีกนอกจากสะกดคำสะกดรอยได้ไหมเอาไม่ได้เหรอสะกดรอยสะกดรอยก็คือตามรอยเข้าไปใช่ไหมคะมีคนมาแจ้งความว่าเจษดาคงศรีเป็นขโมยตอนนี้กำลังหนีไปอยู่ท้ายวัดอิติสุกโตปรากฏว่าตำรวจก็เลยสะกดรอยตามเจษดาไปอย่างนั้นก็เรียกว่าอะไรคะสะกดรอยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าสะดุดสะกดค่ะสะดุดนำไปใช้ยังไงคะสะดุดก้อนหินสะดุดก้อนหินฟันหักเลยหกล้มจนฟันหักแล้วอะไรอีกสะดุดล้มสะดุดล้มมีบางคนบอกว่าไม่ใช่ครับครูถ้าสะดุดก้อนหินสะดุดล้มสะดุดอะไรแบบนี้มันทำให้เจ็บถ้าสะดุดรักวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นบอกว่าเจอสาวผู้ชายหล่อเหลาเดินไปเจอสาวสวยชื่อสุกัญญาแล้วบอกว่าเธอไม่รู้เปล่าวันนี้เรานะเดินไปที่วังไกลกังวลไปสะดุดรักด้วยล่ะเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะอันนี้เป็นคำที่วัยรุ่นเขาใช้กันสะดุดอย่างนั้นได้ไหมคะสะดุดก็คือของวัยรุ่นก็คือไปเห็นนั่นเองแต่สะดุดอันนี้เป็นกริยาที่ทำไมคะสะดุดแล้วอาจจะทำให้ล้มได้ใช่ไหมคะนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าสะบัดเป็นไงสะบัดแสดงได้ไหมเนี่ยสะบัดอะไรพอครูบอกสะบัดเด็กๆทำไมคะยกมือขึ้นมาสะบัดเลยบางคนบอกว่าสะบัดผมไหนทำไงสะบัดผมผู้ชายสะบัดผมได้เปล่ามีแต่ผู้หญิงที่ผมยาวๆเป็นไงคะก้มลงแล้วก็ปุ๊บสะบัดเลยใช่ไหมคะอันนั้นเรียกว่าสะบัดค่ะสะบัดอะไรได้อีกสะบัดเสื้อสะบัดผ้าได้นะคะแสดงเอาล่ะถ้ารู้ว่าเข้าใจจบแล้วหรอ10คำจบแล้วเยี่ยมสมุดแขนไทยให้เก่งเอ่ยมาเอาล่ะวันนี้มัวแต่สนุกกับความหมายของคำจะเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าเยี่ยมสมุดเลยครับเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะเตรียมพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว
กว่านี้หัวเราะฮาทีหัวเราะฮาทีพร้อมจะเขียนไทยหรือยังพร้อมแล้วคำที่หนึ่งเลยค่ะคำที่หนึ่งคำว่าเว้าเว้าค่ะเว้าคำที่สองคำว่าวุ่นวุ่นนะวุ่นเขียนดีๆนะคะไม่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องบอกสิ่งสำคัญต้องเขียนให้สวยนะคะแล้วให้ถูกด้วยคำที่สามคำว่าสอยสามสอยค่ะคำที่สี่คำว่าสะดุดไม่ได้ออกเสียงว่าสะดุดนะคะถ้าใครออกเสียงว่าสะดุดแบบนี้แสดงว่าออกเสียงผิดเพราะว่าไม่ได้ออกเสียงประวิสัญชนีหรือออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะถ้าสะดุดแสดงว่าต้องมีรูปวิสัญชนีให้เห็นด้วยนะและคำสุดท้ายคำที่ห้าคำว่าสะบัดสะบัดค่ะสะดุดรักสะบัดรักอุ๊ยแสดงว่าวันนี้ครูมิ้งมีความรักหรือเปล่าใช่ไหมนิรุตคนมีความรักทำให้มีความสุขดังนั้นรักใครก็ได้รักทุกคนนะคะจะทำให้เรามีความสุขอ้าวเรียบร้อยยังคะห้าคำช่วยคุณครูทบทวนหน่อยคำที่หนึ่งคำว่าอะไรว้าวคำที่สองคำที่สามคำที่สี่คำที่ห้าสะบัดแล้วค่ะเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนเลยค่ะเราไปดูคำเฉลยพร้อมกันเปลี่ยนกับคนข้างๆไม่มีเสียงครับเปลี่ยนไม่ได้ให้บอกว่าเปลี่ยนสมุดไม่ได้ให้เปลี่ยนคำพูดกันอ่ะเรียบร้อยคำที่หนึ่งคำว่าติ้งต่องคำที่สองคำว่าวุ่นติ้งต่องคำที่สามคำว่าสอยติ้งต่องคำที่สี่คำว่าสะดุดติ้งต่องและคำที่ห้าคำว่าสะบัดติ้งต่องโอ้โหวันนี้ห้าคำคงไม่ไปไหนแน่นอนเลยตรวจให้คะแนนเพื่อนเขียนด้วยเลขไทยแล้วก็เขียนชื่อผู้ตรวจคืนสมุดให้เพื่อนค่ะเอาละแล้วก็เตรียมมือของเราซิโชว์มือให้ครูดูหน่อยให้คุณครูดูหน่อยใครได้ศูนย์คะแนนใครได้ห้าคะแนนเต็มยกมือเลยโอ้โหสบายมากโหคำเหมือนเด็กอนุบาลครับครูทำไมผมจะไม่ได้เอามือลงค่ะสี่คะแนนมีไหมคะยังมีอยู่สามคะแนนมีไหมคะยังมีอยู่สองคะแนนมีไหมคะกลับบ้านไปแล้วหนึ่งคะแนนมีไหมคะไม่มีไปทะเลแล้วศูนย์คะแนนมีไหมคะไม่มีไม่มีแล้วลูกศิษย์ครูมิ้งไม่มีปรเมศได้เท่าไหร่ลูก5คะแนนเลยโอ้โหเก่งมากปรบมือ3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3แฮปปี้เยี่ยมมากเลยโอ้โหคุณครูครับมัวแต่ปี้กันอยู่เราจะทันเวลากันไหมเนี่ยกับการเรียนทันไหมทันนะตอนนี้คุณครูจะพานักเรียนไปขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะไปทบทวนเรื่องราวจากบทเพลงนี้กันดีกว่าเพลงอะไรคะเนี่ยเพลงอะไรเมื่อวานนี้คุณ